ที่ผ่านมาหลายคนทราบปัญหาในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นอย่างดีก็มีหลายหน่วยงานนะครับพยายามเร่งรัดหาวิธีในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้หมดไปวันนี้กรุงเทพมหานครนำสื่อมวลชนชมโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาครับเพื่อสรุปผลการสำรวจออกแบบพร้อมจัดการเสวนาพิเศษเจ้าพระยาเพื่อทุกคนทุกคนเพื่อเจ้าพระยาครับนายแพทย์เพียรพงษ์สายเชื้อปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องนำสื่อมวลชนติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่หอประชุมกองทัพเรือท่าน้ำนนท์สะพานสาทรและกลับมายังหอประชุมกองทัพเรือพร้อมเสวนาเจ้าพระยาเพื่อทุกคนทุกคนเพื่อเจ้าพระยาเพื่อสรุปผลการสำรวจออกแบบและจะทำแผนแม่บทของโครงการตลอดระยะเวลาที่ลงพื้นที่สำรวจ2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยารวมระยะทาง57กิโลเมตรจากสะพานพระราม7ถึงสุดเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยจะเริ่มระยะแรก14กิโลเมตรจากสะพานพระราม7ถึงสะพานพระปิ่นเกล้าด้านอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเน้นการอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์โดยรับฟังความคิดเห็นจาก34ชุมชนที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในทุกมิติโดยยืนยันนะครับว่าไม่ได้ก่อสร้างถนนสำหรับรถวิ่งแต่จะเป็นทางเดินและทางจักรยานตลอดระยะทางและตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการนะครับมีทั้งหมด210วันทีมที่ปรึกษาได้สำรวจพื้นที่ออกแบบและจัดทำแผนแม่บท12แผนที่จะให้เกิดความสวยงามมีระเบียบให้ทุกคนริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสะดวกขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนและก็ประชาชนครับโดยจะส่งมอบโครงการในวันที่26กันยายนนี้ครับ